สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Toyota Camry นะครับ ACV40 นะฮะคันนี้มาติดตั้งจอ Android นะครับตรงรุ่นนะครับใน Toyota Camry นะครับขนาด10นิ้วนะฮะพร้อมกับติดตั้งกล้องถอยเดี๋ยวเราจะมาดูตำแหน่งในการติดตั้งนะครับลักษณะการติดตั้งของงานนะครับเป็นแบบไหนเราจะให้ดูทางด้านเรื่องกรอบก่อนนะครับอันนี้เป็นกรอบตรงรุ่นนะครับช่างใช่ไหมฮะครับเป็นกรอบตรงรุ่นนะฮะนี่ฮะกรอบเริ่มตรงไหนช่างชี้ให้หน่อยฮะตั้งแต่นี้เลยครับชิ้นนี้ครับทั้งชิ้นเลยครับอันนี้คือกรอบหน้ากากนะครับกรอบใหม่ครับโอเคครับจอเป็นจอ10นิ้วนะฮะครับตัวนี้เป็นแรม2รอม32เวอร์ชั่น10นะฮะเชื่อมต่อกล้องถอยแล้วก็นี่ครับกล้องบันทึกหน้าเราจะเห็นว่ากล้องบันทึกหน้าเนี่ยออกแบบมาสำหรับเป็นจอ Android นะฮะกล้องนี้เป็นกล้อง Android นะครับตัวนี้เป็นกล้อง Android มี Memory ในตัวนะฮะไม่มีหน้าจออาศัยหน้าจอของตัวเครื่องเล่นนะครับแสดงผลเราจะเห็นว่าตัวนี้มีแต่หัวกล้องนะเห็นไหมฮะหัวกล้องโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าจอฮะนี่ครับการเรียกดูก็ผ่านแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้ไม่ยากอะไรนี่ครับเราจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยฮะเป็นด้านหน้าของรถเลยนะครับตัวนี้ฮะนี่ครับภาพแสดงผลแบบนี้นะครับผ่านกล้องตัวด้านบนนะครับที่เรียกว่ากล้อง Android นะครับเป็นระบบเสียบปลั๊กนะครับไม่ตัดต่อสายไฟคือตัวนี้เลยนะครับแบบนี้ฮะเดินสายเส้นเดียวนะครับแสดงผลเดี๋ยวขอช่างตัดเพียงเกียร์ถอยหน่อยครับแสดงกล้องถอยนะครับตัวนี้ฮะมีเส้นขาดระยะให้ด้วยนะครับแดงเหลืองเขียวนะฮะเพิ่มความปลอดภัยขณะถอยโอเคครับตัดภาพครับต่อมาฮะหน้าจอหลักนะครับเดี๋ยวเข้าหน้าจอหลักเลยหน้าจอโฮมฮะกดลูกบ้านนะครับหน้าจอโฮมนี่ครับหน้าจอใหม่ๆแบบนี้ฮะเดี๋ยวดู Android ตัว YouTube หน่อยฮะใน YouTube ฝากช่องแต่งรถนะแดมไปด้วยนะครับกดติดตามไว้ด้วยเผื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับก็อัปเดตทุกวันนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็เข้ามาดูกันได้นะครับโอเคครับลองออกไป YouTube เป็นระบบสั่งเสียงครับเป็นระบบสั่งเสียงนะครับสามารถที่จะอนุญาตให้ใช้เสียงพูดได้นะครับนะครับพูดได้จับคำสั่งไว้แล้วไม่เป็นไรเพลงดังกำลังฮิตเราจะเห็นว่านะครับเป็นระบบสั่งเสียงง่ายมากๆครับโอเคฮะผ่านไปเดี๋ยวขออีกแอปนึงครับเป็นแอปที่เราใช้บ่อยก็คือ Google Map นะฮะนี่ครับ Map นะครับเป็น Map ออนไลน์นะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับ Map ออฟไลน์ได้ด้วยนะครับให้เราเข้าไปดี Play Store นะฮะอันนี้ก็เป็นระบบสั่งเสียงเดี๋ยวจะให้ช่างสั่งเสียงดูเนี่ยอนุญาตก่อนนะครับแหล่งท่องเที่ยววัดในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะไปวัดป่าซ่อนแก้วกันนะครับกดรูปนี้นะฮะเห็นไหมฮะรูปไมโครโฟนนะฮะกดไปวัดป่าซ่อนแก้วเราจะเห็นว่าผ่าซ้อนแก้วขึ้นตำแหน่งนี้นะครับอันนี้ถือว่าจับเสียงได้ไวมากครับแล้วรอสัญญาณ GPS นะฮะกำลังเซิร์ชอยู่นะฮะนี่แรม2รอม32ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้งานได้สะดวกเลยนะครับนี่ฮะขึ้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่ฮะกดวัดผ่าซ้อนแก้วได้เลยครับเนี่ยเดี๋ยวรอประมวลผลนะครับเดี๋ยวจะให้แสดงผลรูปภาพขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวจะให้ช่างเปิด2แอปให้ดูนะครับตัวนี้สามารถที่จะเปิด2แอปใน1หน้าจอนะฮะตัวนี้มีวารันตี1ปีนะฮะเชื่อมต่อกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับกล้องหน้าเป็นระบบ Android กล้องถอยมีเส้นกะระยะนะฮะเนี่ยมาแล้วฮะกำลังมานะฮะประมวลผลอาจจะช้าสักนิดนึงเพราะเราอยู่ในร่มนะครับในร่มมีพื้นที่บังอยู่นะครับถ้าอยู่ด้านนอกนี่ก็จะสะดวกเลยนะฮะนี่ฮะมาแล้วว่าผ่าซ่อนแก้วนะผมดูรูปสักครู่นะฮะกดแตะไปที่รูปภาพได้เลยนะครับมันก็จะแสดงผลเป็นรูปภาพนะครับสำหรับด้านซ้ายมือรอสักครู่นะครับนี่ครับนี่ก็ได้ครับนี่ครับรูปภาพขึ้นมาเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวจะให้ช่างนะครับแนะนำวิธีการนะครับเปิด2แอปนะครับช่างตัดนะฮะ2แอปนะครับ
เช็คแอปได้นี่ฮะกดสี่เหลี่ยมด้านบนนะฮะช้าๆเลยครับช้าๆให้เรากดนะฮะตรงนี้นะฮะอย่าเพิ่งโอเคไม่เป็นไรครับก็คือกดค้างไว้ในแอปนะครับกดค้างไว้ในแอปเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเราก็เลือกนะครับกดปิ่งกลางหน้าจอนะครับของแอปเลื่อนมานะครับเราจะให้อยู่ฝั่งไหนก็ได้นะครับแล้วกดฝั่งโน้นนะฮะกด YouTube ก็จะเป็น YouTube ไปเลยนะครับนี่ฮะการเล่น2แอปใน1หน้าจอดีแบบนี้เองนะครับเดี๋ยววิธีการปิดนะครับปิดแอปเดี๋ยวเราจะปิดแมปลงไปนะฮะเพราะแมปนี่ค่อนข้างจะช้านิดหนึ่งนะครับประมวลผลนี่ฮะแชร์สัญญาณฮอตสปอตนะครับสัญญาณ Wi-Fi ก็เล่นได้เลยนะฮะแต่ลองเล่นดูก็ได้ฮะนี่ฮะต้องแตะดูนะฮะว่าเล่นได้จริงไหมมีเสียงออกได้จริงไหมเบาเสียงเล่นเสียงผ่านพวงมาลัยยังทำงานได้ไหมนะครับนี่ฮะช่างเบาเสียงผ่านคอนโทรลพวงมาลัยแล้วนะครับนี่ฮะคมชัดนะครับเล่นได้ครบครันเลยนะครับเชื่อมต่อระบบเดิมของตัวรถได้ด้วยสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่ใช้ Toyota Camry นะฮะปีประมาณ2008นะครับ2009นะฮะมีหน้าตาของคอนโซลแบบนี้นะครับสามารถที่จะติดตั้งจอ Android ได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์โทรได้ที่เบอร์081 281 1259นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ